สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชาจอปวนแม่สซอสสดดิจ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาโม้เรื่องของต้นไม้ให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเร่งดอกเร่งเม็ดผลผล,ผลิตของมัล์เบอรี่นะครับหรือว่าต้นหมอนที่เรารู้จักกันแพร่หลายนั่นเองนะครับพูดซะอย่างกระโปรโมตโฆษณานะลงหาเสียงเลือกตั้ง ใครดูอยู่นะครับฝากติดตามช่องมะชาจอมปวดแม่สอดสดกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาทําให้ดูนะครับอุปกรณ์จะมีไม้นะครับมีไม้ไม้อะไรก็ได้นะครับที่คิดว่าตอกลงดินแล้วนะครับมันเข้าเออแล้วก็มีมีดนะครับที่คิดว่าถากไม้แล้วเนี่ยมันมันกินเนื้อไม้ดีแล้วฟันเข้านะครับไอ้ประเภทต้องมาถูๆในถ่ายมันทํามันใช้งานไม่ได้นะอ่ะแล้วเราก็จะมีเชือกนะครับเราจะมีแค่นี้นะครับที่เหลือก็จะเป็น ฝีมือมนุษย์และนะครับก็คือเด็ดใบนะครับเด็ดใบก็จะมียางนะครับที่สําคัญเวลาเด็ดเด็ดยังไงเทคนิคการเด็ดนะครับเราเด็ดตั้งแต่ข้างล่างนะครับเด็ดใบข้างล่างให้หมดแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับยางมันจะไม่ย้อยใส่มือแต่บางคนเจ้าปะคุณลุ้นช่องเด็ดข้างบนนั้นไล่ลงมายางก็เปื้อนมือสิมันก็นเหนียวสิแม่ทาอะไรไม่คิดนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างนะครับ ทาไปแล้ว23วันผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือต้นที่เด็ดไว้นะครับผมเด็ดไว้หลังจากที่ทําต้นนู้นแล้วนะต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ออกมาแล้วนะครับไม่ปรากฏดอกนะครับยังไม่ปรากฏดอกนะครับยังไม่ยังไม่ปิ๊งปังอย่างเท่าที่คิดไว้นะครับอ่าแต่อันนี้เป็นผลการทดลองทีนี้เนี่ยเรารู้ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยมันแกนดูจากสภาพนะครับมันแกนมันเป็นต้นที่ ปลูกลงดินโดยตรงโดยที่ไม่ได้ชําในถุงดํานะครับไม่ได้ชําในถุงดําแต่ก็มีการแกล้งด้วยการเด็ดใบนะครับมันก็จะออกมาใหม่แบบนี้นะครับแต่กิ่งอ่ะดูแล้วมันแกนใช่ไหมอ่าอันนี้เทคนิคนะครับการที่เราจะมาลงดินนะครับเราควรที่จะชําในถุงก่อนให้ดีนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีเวลาตอนที่ผมทําบ้านอยู่นะครับบ้านยังไม่เสร็จดีเนี่ยที่ผืนนี้นะครับก็เลยเลยไม่ได้มี กระจิตกระจายที่จะดูแลมันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นต้นที่รุ่นเดียวกันนะครับกับที่ชามต้นเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้นฝั่งนู้นนะครับจะมีต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนู้นนะครับที่ชำชำไว้นะครับก็คือช่ำไม่ได้ถุงก่อนที่แรกก็ลงในดินนี่แหละแล้วดูแล้วมันเหมือนจะต้องไปขึ้นเมนนะครับอ่าไม่งั้นขึ้นเมนแน่ๆนะครับ พันเราหายแน่นอนนะครับแล้วดูไอ้ที่ที่ปลูกไว้นะครับก็จะปลอกพกแป๊กนะครับต้นเล็กๆน้อยๆนี่อีกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นจิ๊ดเดียคืบเดียวนะครับแต่เนี้ยก็บํารุงละใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับใส่ปุ๋ยคอกด้วยปุ๋ยเคมีด้วยเร่งกันไปเลยทีเดียวนะครับนี่อันนี้ต้นนิดเดียวอาจเข้าไปนะครับต้นยางกะไม่จิ้มฟันมีเม็ดซะอย่างนั้นนี่นะครับมาว่าแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับแต่ต้นนี้เนี่ย ผมเด็ดแล้วกลัวมันตายนะครับเด็ดแล้วมันกลัวมันตายก็เลยเด็ดไว้แบบถนมนวลแต่ปรากฏว่าใบจะออกนะครับนี่นะครับแต่เดี๋ยวจะโน้มซะสาหรับใครที่นะครับข้องใจในเรื่องของการทําให้มันบอรีีออกนะครับโดยวิธีการ2ชนิดนะครับ 1. เด็ดใบนะเด็ดใบแล้วนะครับเด็ดใบแล้วไม่โน้มกิ่งนะมันจะเป็นแบบหนึง่ง เด็ดใบแล้วโน้มกิ่งมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งการให้ผลผลิตแตกต่างกันนะครับเรามาดูสองเวอร์ชันนี้กับอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่เด็ดใบนะครับไม่เด็ดใบไม่ทําอะไรแต่บํารุงใส่น้ําดินดีนะครับเขาเรียกว่าพันธุ์ดูใบมีแต่ใบให้ดูไม่มีเม็ดให้กินนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราลองมาดูกันนี่พระจันทร์กําลังสวยเอไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับมาเรามาดูกันนี่ นี่นะครับดูเม็ดแบบนี้นะครับตเต็มเลยนะครับดูอันนี้คือเราเด็ดใบแต่เราไม่โน้มแทนที่มันจะขึ้นน,น,นะครับขึ้นยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันมาขึ้นที่ยอดหมดเลยนะครับอ่าขึ้นที่ยอดนะทีนี้เรามาดูที่เราโน้มนะครับที่เราโน้มเนี่ยดูนะพันเป็นกระจุกยังก็ถักเปียนะครับดูขึ้นหมดเลยนะครับทุกอณูเลยดูนี่นะครับนี่เพียบนะครับนี่ เพียบเลยนะครับดูดูดูนี่ครับดกดกอลังการงานสร้างดูกิ่งนี้นะครับดกไหมนี่นะครับดกมากนะครับนี่นะครับนี่อ่าแล้วถ้าโน้มนะครับมันเป็นยังไงอันนี้ในต้นเดียวนะสาธที่ได้เห็นเลยนะคืออันเนี้ยผมอยากจะลองของเหมือนกันนะครับจะได้เปรียบเทียบให้ดูอันนี้23วันนะครับจนถึงวันนี้นะ23าวันนะครับที่เด็ดไปทีนี้เนี่ยในการที่เราโน้มนะครับ ข้อตาต่างๆของเขาเนี่ยเขาจะมีข้ออยู่แล้วนะครับตามข้อแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีข้อข้อข้อแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราโน้มมันจะตั้งขึ้นนะครับพอเขาตั้งขึ้นทุกข้อเนี่ยเม็ดมันก็จะขึ้นทุกข้อเหมือนกันดูนะครับอ่าเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงเพียบเลยนะครับทีนี้พอเราโน้มปุ๊บที่สําคัญที่เราเห็นตามทฤษฎีต่างๆที่บอกไว้ใน YouTube นะครับก็คือการเด็ดใบแล้วโน้มเวิร์กที่สุดแต่ถ้าเด็ดใบแล้วทิ้งไว้ไม่เวิร์กนะครับอ่า บอกได้เลยไม่เวิร์กให้ผลจริงแต่ไม่ทุกข้อนะครับไม่แน่นแล้วถามว่าทเทคนิคก,การเล่นเล่นยังไงนะครับนอกจากการเด็ดใบแล้วในการที่โน้มขึ้นมาที่แรกผมโน้มเป็นกระจุกเลยนะใบไม่ออกนะครับพอเราโน้มปุ๊บนะครับจังหวะที่เราโน้มน,นั่นเราอดน้ําไว้นะครับอดน้ําคือ,อยังไงก็คือการคําว่าอดน้ําคือไม่ให้น้ําเลยนะครับดินเขาจะเป็นดินเดิมแห้งนะครับใบเป็นใบเก่านะใบด้านๆหนาะๆทูๆ่ๆ แล้วไม่มีผลนะครับก็ที่เรียกว่าพันดูใบนั่นแห,แหละดูแต่ใบลูกไม่ออกสักทีทีนี้เนี่ยพอเราเด็ดใบนะครับช่วงที่ดินเขาแห้งเนี่ยเราก็ทรมานเขาเด็ดใบโน้มพอโน้มปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยน้ําให้บ้างไม่ให้บ้างนะครับปล่อยให้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 ไม่ให้ให้ไม่ให้ให้ไม่ให้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 ก็ให้นะงงใช่ไหมเออทีนี้เนี่ยก็คืออดน้ําไปก่อนนะครับอดน้ําไปก่อนอดน้ําปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มออกออกตาขึ้นมา พอเขาเริ่มออกตาอ่อนๆนะครับออกตาอ่อนๆเริ่มแทงเนี่ยเราก็ปล่อยน้ําใส่ปล่อยน้ําใส่ปุ๊บถ้าใครมีขี้มา้าขี้แพะขี้แกะขี้กระต่ายที่มันเย็นตัวแล้วใส่ไปก็จะดีมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยหรือขี้ไก่นะครับอ่าใส่เข้าไปแต่พอประมาณนะเยอะมากเค็มและที่สําคัญจะต้องแห้งนะครับถ้าไม่แห้งเนี่ยเค็มตายนะครับแทนที่จะได้กินลูกนะครับกลายเป็นต้องเอาไปเผาทาฟืนนะครับอ่าทีนี้เนี่ยพอได้ปุ๊บนะครับพอได้ปุ๊บเนี่ย เรานะครับก็ใส่ปุ๋ยนะครับนี่เดี๋ยวไม่เชื่อกันนะครับนี่คืออะไรนี่คือขี้ม้านะครับนี่คือขี้ม้าแล้วเทคนิคทํายังไงอ้าวมีหลุมด้วยหลุมแย่เปล่านะไม่ใช่นะครับอันนี้ผมใช้เครื่องเจาะเจาะไว้เพราะอะไรเพราะดินตรงนี้นเป็นดินเหนียวพอเราเจาะปุ๊บเนี่ยนะครับเราอัดขี้ม้าแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยเราใส่ทางนี้ปล่อยน้าใส่ทางนี้เพราะระบบรากมันจะได้ดูดกินทันทีแต่ถามว่าถ้าปล่อยน้ําบนผิวน้ำอ่าบนผิวดินเนี่ยมันก็จะไหล แล้วก็ไปเป็นอาหารของหญ้าแพนโกล่านะครับอ่าในช่องผมก็ทำเพลิ์ไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกหญ้าแพนโกล่าการดึงการลักน้านะครับระดับน้ําต่างๆแล้วก็การดึงเสาวลวนะครับไม่โยงไม่เอียงทํำยังไงนะครับการฝึกม้าขี่ม้าการเลี้ยงปลาในสระเลี้ยงสาระดับนะครับอาหารปลานะครับดูได้ในเพลิ์เลยนะจ๊ะทีนี้เนี่ยพอนี่นะครับดูนะดกไม่ดกนะครับทีนี้เนี่ยพอเรา เริ่มเห็นใบขึ้นมายอดอ่อนขึ้นมาเราให้น้านะครับให้ปุ๋ยเสร็จปุ๊บพอให้ปุ๋ยเราก็ให้เรื่อยๆนะครับและยิ่งพอมาติดผลนะครับมันจะออกใบอ่อนก่อนแล้วพอมันเป็นผลเนี่ยวัยเนี้ยควรที่จะอัดน้ํานะครับเพราะว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยเขามีน้ําอยู่ในตัวนะครับมันจะ j u ซี่นะครับอ่ามันจะมีน้ําชุ่มฉ่ำออกมานะครับเวลาเรากินมันจะไม่ด้านแต่ถามว่าถ้ามันไม่ได้น้ํามันเป็นยังไงมันจะแข็งจะแกรนนะครับเวลากินแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยเปรี้ยวบางทีไม่เปรี้ยวเลยนะครับแข็งไปเลยนะอ่าทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องให้น้ําเพราะผลไม้พวกนี้มันต้องการน้ํานะครับถามว่ารสชาติจะให้หวานทํำยังไงนะครับหนึ่งใส่ปุ๋ยมีหลายๆช่องบอกเนาะใส่ยีิบซีนะครับอ่าสิบห้าเสมอไม่ได้นะสิบห้าเสมอมันเร่งรากต้นใบอัะนนะั้นคือตอนที่เราชํานะครับแต่ถ้าจะเร่งดอกก็ใช้ยีิบสี่นะปุ๋ยสฟีฟ้า,ฟาที่เหมือนที่เห็นนี่แหละนะครับผมก็ใส่สสเต็ปเพราะว่าเร่งรากไปด้วยอยากให้เขาติดนะครับแล้วก็ เร่งผลไปด้วยในตัวนะครับอ่าทีนี้เนี่ยพอเราได้นะครับพอเราติดปุ๊บเราก็อัดน้ํานี่มันจะแกนแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้แต่เนี้ยยังยังถือว่าได้น้ํานะครับแต่เขาออกแบบลูกลูกหลงนะไม่ได้ออกตามข้อใหม่นะครับอันเนี้ยแต่นี่อันนี้เลยออกแบบออกแบบออริจินอลเลยออกแบบแกนแกนเลยเพราะมันอยู่บนเนินนะครับนี่นะครับออกแบบแกนแกนแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ได้น้าไว้เนี้ยถ้าได้น้ําจริงๆมันจะเป่งกว่านี้นะครับมันจะสวยกว่านี้ใหญ่กว่านี้แต่ด้วยความที่มันขาดน้ําแล้วเราเพิ่งพวนดินนะครับอัดกันเข้าไปก็เลยได้มาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่ฟังคนอื่นเข้ามาแล้วไม่มีเวลาเล่นสักทีแต่ตัวเนี้ยมีเวลาแล้วนะครับก็เลยลองทําดูลองจัดดูนะครับแล้วก็ได้เป็นองค์ความรู้จริงขึ้นมาก็ หลายๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะได้ข้อเปรียบเทียบนะครับแล้วก็น่าจะเอาไปลองทําแล้วเกิดผลสูงสุดนะครับดีกว่าที่เราจะมาทําทีละทฤษฎีก็คือเด็ดใบแต่ไม่โน้มบางทีโน้มแต่ไม่เด็ดใบอ่าทีนี้ก็เห็นแล้วนะว่าเปรียบเทียบในต้นเดียวมันเป็นยังไงนะครับใครดูอยู่แล้วชอบความคิดโม้แต่ทําได้จริงของผมก็ฝากติดตามช่องมาชาจจมปุ๋ยแม่สอนด้วยนะจ๊ะแล้วที่เห็นกระสอบขาวขข้าขงล่างก็คือทําปุ๋ยคอกเองนะครับทาปุ๋ยอินทรีย์ ก็มีขี่ม้าอ่ามีดินรองพื้นหนึ่งชั้นมีขี้ม้ามีกากถั่วนะครับแล้วก็ลงขี้ม้าลงใบก้ามปูนะครับแล้วก็ผมด้วยจุลินทรีย์นะครับเพื่อที่จะให้ย่อยสลายเราก็ทําไว้ใช้เองนะครับไว้ใส่หญ้าใส่ต้นไม้แล้วถามว่าส่วนนู่นนะครับดอกไม้เต็มสะพังเลยก็คือต้นมะม่วงนะครับถามว่าได้มายังไงนะครับมันได้มาจากอ่าการทาบกิ่งนะครับทาบเองไหมทาบเองนะครับก็ หาความรู้ใน u t u b e นะครับหลายๆช่องแล้วก็เอามาประยุกต์มาบวกกันแล้วก็ลองทำนะครับมันก็ได้ผลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ผลไม่พอนะครับติดผลหรือเปล่าอันนี้สำคัญก็จะต้องดูแลใส่ใจเรื่องน้ำนะครับเป็นดอกนะครับแล้วถ้าไม่ได้น้ำขาดน้ำจะไม่มีผลนะครับมันจะสลัดดอกทิ้งนะครับสลัดลูกทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็ อยากจะฝากไว้นะครับสําหรับดอกของใครแล้วที่มันขึ้นนะครับก็ให้มาติดเลยดีกว่านะครับอดทนใส่ใจดูแลหน่อยนึงช่วงนี้มันก็จะมีมดมากวนแมงมุมมาชักใยนะครับอ่าเราก็มีสูตรพ่นนะครับก็ใช้ใบยสูพ่นเอานะครับมันจะเหม็นแล้วมันจะช่วยทําให้ดอกติดดีด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องมะฉาจมปุดยแม่สอดแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้ะไปไปจุบ๊บ